สวัสดีครับพบกับผมช่องเลดทิปความสุขดูรอบตัวเราวันนี้พาทุกท่านมาที่สะพานข้ามแม่น้ำแควดูบรรยากาศครับทางรถไฟครับด้านนู้นมาจากกรุงเทพครับไปทางซ้ายนี่ไปน้ำตกครับไปทางสะพานมรณะครับพาทุกท่านไปชมนี่ครับบริเวณสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแควครับครับเดินมาบริเวณกลางสะพานแล้วครับทางล่างก็เป็นแม่น้ำแควครับเป็นแม่น้ำแล้วก็มีแพเป็นร้านอาหารอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูอีกฝั่งครับน้ำไหลเชี่ยวมากครับช่วงนี้ตอนนี้ก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งของสะพานเลยครับผมเดินมาจากด้านนู้นครับตอนนี้ฝนก็กำลังตกปล่อยๆเลยครับครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปถ้ำกระแชไปทางรถไฟสายมรณะต่อครับไปครับตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปถ้ำกระแชครับทางรถไฟสายมรณะครับอีก300เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข323ไม่รู้
ไหมครับฝนตกถึงแล้วครับถ้ำกระแสเดี๋ยวจะพาเดินไปชมทางรถไฟสายมรณะที่หยุดรถไปถ้ำกระแชถ้ำกระแสโอ้ฝนกำลังลงเลยครับชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเดี๋ยวจะพาเดินไปชมทางรถไฟสายมรณะครับข้างหน้าครับด้านล่างนู้นก็จะมีแพถ้ำกระแสครับมีทางเข้าไปถ้ำครับบริเวณถ้ำกระแสครับข้างในก็มีพระพุทธรูปทางรถไฟสายมรณะนี้ทุกท่านก็คงจะทราบประวัติในการก่อสร้างครับสร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานจากทะเลศึกเข้ามาสร้างคือเป็นเส้นทางขนส่งที่จะมุ่งไปสู่พม่าครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับก็มีการสูญเสียมากมายครับก็หลายๆท่านก็คงจะทราบครับปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมมาเที่ยวกันครับเบื้องหน้านั้นก็ตรงไปสู่สถานีน้ำตกครับส่วนด้านนู้นก็มาจากกรุงเทพครับThank you.
นี่ก็เป็นบริเวณทางรถไฟอีกด้านหนึ่งครับทางขวามือก็เป็นแม่น้ำคดเคี้ยวสวยงามครับด้านล่างก็เป็นที่พักเป็นรีสอร์ทเป็นแชร์ก็ดูเงียบเหงาครับส่วนขวาก็จะเป็นแพที่พักและก็รีสอร์ทมีเรือหางยาวกำลังวิ่งผ่านมาพอดีเลยครับบรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมร่มรื่นครับไม่ร้อนนะครับเรือกำลังวิ่งผ่านรถไฟมาพอดีเลยครับธนบุรีน้ำตกนู่นนะครับหลังวิ่งมามาแล้วครับรถไฟสายธนบุรีน้ำตกรถไฟออกไปแล้วครับอ
ครับก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่พักครับวันนี้จะพักที่ไหนก็ติดตามไปชมครับจะเข้าด้านนู้นวะปรากฏว่าพี่ GPS พาเข้าอีกผิดทางครับเดี๋ยวออกไปครับหนูอยู่ด้านข้างนู้นครับที่พักชาโต้เดอเอราวัณที่พักจะเป็นไงเดี๋ยวพาไปชมครับถึงแล้วครับที่พักชาโต้เดอเอราวัณเมื่อสักครู่ GPS พาเข้าทางผิดโอ้วิวสวยงามมากครับข้างหน้าด้านหน้าเป็นภูเขาสูงตระหง่านเลยครับนี่ครับที่พักผมจะเป็นแพริมน้ำผู้ชมครับผู้ชมครับดูบรรยากาศโดยรอบโอ้โหดูหมอกครับสวยงามมากครับที่พักก็จะลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมครับที่จองไว้ครับเป็นแพนี่ครับนะครับที่พักที่จองไว้โอ้โหบรรยากาศดีมากครับข้างหลังนู่นครับโอ้โหเป็นเขาเห็นไหมหมอกบนยอดเขาสวยงามครับสวยงามอ
ถึงแล้วครับห้องพักชมครับภายในห้องบรรยากาศอันนี้เป็นห้องพักนะครับเป็น4ที่เรามากัน3คนโหดูด้านหลังครับบรรยากาศเยี่ยมมากเลยครับท่านผู้ชมดูมีอะไรเอ่ยกาแฟโอวัลตินครับมีกาน้ำร้อนด้านนี้ก็เป็นเก้าอี้นั่งดูที่นอนนอนได้4คนครับห้องน้ำครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นนี่บริเวณที่พักครับจะมีบริการเรือเลยครับเรือพายมีชูชีพไปด้วยครับ4ตัวต้องลงตรงไหนลง
วัสดียามเช้าครับเช้านี้บรรยากาศสดใสครับลองดูครับดูครับหมอกบนทิวเขาครับสวยงามมากครับเมื่อคืนฝนก็ตกทั้งคืนครับตกปล่อยบรรยากาศเช้าๆดูทิวเขาแล้วดูหมอกปกคลุมบนยอดเขาครับท่านผู้ชมมีนักท่องเที่ยวพายเรือไกลๆนั่นครับบรรยากาศฟินมากเลยครับนู่นครับหมอกทิวเขาพายเรือยามเช้าหรือครับทานอาหารเช้าเลยครับต้มกินเสร็จเรียบร้อยครับข้าวต้มหมูเห็ดหอมเช้านี้ฝนตกลงมาแล้วครับหลังจากพายเรือเสร็จมาสักครู่ดูครับท่านผู้ชมทานข้าวเสร็จแล้วครับแต่ช่วงนี้ฝนก็ตกปล่อยคงต้องรอให้ฝนซาสักนิดก่อนครับฝนตกครับก็มีแผนจะเดินทางไปน้ำตกเอราวัณครับก็คงต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนครับแล้วค่อยไปตกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่เมื่อวานไปปล่อยวันนี้เช้าก็ปล่อยมาลงแรงเอาช่วงนี้ครับถึงแล้วครับทางเข้าน้ำตกเอราวัณตกเอราวัณครับที่จอดรถอยู่ถึงแล้วครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเดี๋ยวไปชำระค่าเข้าก่อนครับชำระค่าบริการเข้าอุทยานเรียบร้อยครับประชาชนคนไทยคนละ100บาท3คน300ครับเดี๋ยวจะพาไปชมน้ำตกเอราวัณกันครับ
มาเที่ยวน้ำตกช่วงหน้าฝนก็สนุกไปอย่างครับนู่นครับอุทยานแห่งชาติเอราวัณไปครับเดินไปน้ำตกเอราวัณขั้นที่หนึ่งอิดปุ๊บหักปั๊บไม่ออกเท่าไหร่หรอกทานขาดเกินไปไม่เลิกทางขึ้นน้ำตกก็จะประมาณนี้ครับอุทยานแห่งชาติเอราวัณก็มีน้ำตกอยู่7ชั้นครับชั้น1ไหลขึ้นลังชั้น2วัดวังมัจฉาชั้น3ผาน้ำตกชั้น4อกนางสีเสื้อชั้น5เบื่อไม่ลง6ดงพฤกษา7ภูผาเอราวัณครับชั้นที่หนึ่งก็จะมีร้านค้าสวัสดิการไว้คอยบริการนะครับนู่นครับอยู่ด้านบนน้ำตกชั้นที่หนึ่งครับไลท์คืนลังโอ้น้ำกำลังมีเลยครับช่วงนี้เพราะฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานครับที่นี่น้ำลึกครับเวลาจะลงเล่นน้ำก็ต้องเข้าเสื้อชูชีพลงเล่นครับเพราะว่าเห็นอย่างนี้นะครับลึกประมาณ2เมตรบางที่3เมตรทางอุทยานก็เลยต้องให้เข้าเสื้อชูชีพเพื่อใช้ในการลงเล่นครับผมเพื่อป้องกันอันตรายการจมน้ำจากของนักท่องเที่ยวครับถึงจะว่ายน้ำเป็นก็ตามครับบางครั้งอาจจะเป็นตะคริวหรือหมดแรงครับทำให้จมน้ำได้ครับครับไปต่อน้ำตกชั้นที่2ครับขึ้นไปข้างบนครับทางขึ้นครับทางขึ้นไปชมน้ำตกลงเหตุทางอุทยานทำดีมากครับเป็นหินเป็นปูนครับทำเป็นทางเดินถึงแล้วครับชั้นที่2โอ้โหดูสิครับน้ำไหลลงมาจากน้ำตกสวยงามมากครับทุกท่านชมเลยครับน้ำตกชั้นที่2ฟังเสียงสายน้ำตกไหลลงมาครับไปกันต่อชั้นที่3ครับ
ทางขึ้นครับห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มผ่านเกินไปนี้ครับครับไปกันต่อครับชั้นที่3ผาน้ำตกทางขึ้นชั้นที่3 90เมตรชั้นที่3ครับด้านล่างนี่เป็นชั้นที่2ไปกันต่อครับน้ำตกชั้นที่3ไปทางขวามือชั้นที่4ไปทางซ้าย300เมตรเดี๋ยวขึ้นไปชมชั้นที่3กันครับนี่ครับชั้นที่3ไปทางขวาชั้นที่4ไปทางซ้ายครับไปชมชั้นที่3กันครับถึงแล้วครับชั้นที่3โอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่ชั้นที่3ท่านตกในระวันช่วงนี้น้ำเยอะเลยครับทางขึ้นชั้นที่4ครับแงนมองดูฟ้าเลยครับชั้นนี้ไปครับสู้ดูบรรยากาศด้านล่างครับขึ้นมาจากชั้นที่3โอ้ชั้นนี้มีจุดชมวิวด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับด้านล่างของน้ำตกเอราวัณภูเขาด้านหน้าก็หมอกปกคลุมอยู่เหนือเทือกเขาครับน้ำตกชั้นที่4ปกนางผีเสื้อก็จะประมาณทางขึ้นไปชั้นที่5ครับ
อีก450เมตรชั้นที่5ไปครับขึ้นไปชั้นที่5อีก450เมตรครับคือทางขึ้นครับท่านผู้ชมด้านล่างเป็นน้ำตกชั้นที่4ตกน้ำที่เสื่อมนะครับขึ้นไปต่อชั้นที่5ชั้นที่6ลงไปชั้นที่5ก็จะชมได้แค่ชั้นนี้ครับชั้นที่5ชั้นที่6ที่7เจ้าหน้าที่บอกกำลังปิดปรับปรุงทางครับลงมาแล้วขึ้นไปต่อครับเพื่อไปชั้นที่5ชั้นที่5ครับขึ้นไปอีกครับยังไม่ถึงไปอีกดีว่าออกกำลังกายโดยการวิ่งก็ทำให้การเดินขึ้นเขานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่อีกนิดนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแต่บรรยากาศโอเคมากเลยครับหลังจากฝนตกในป่าชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำลมลื่นดีครับชั้น6ชั้น7ทางอุทยานปิดไม่ให้ขึ้นไปชมก็คงจะทำทางอยู่ครับทางแบบข้างหน้าเนี่ยครับเป็นทางปูนให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปได้อย่างสะดวกครับยังไม่ถึงครับชั้นที่5อีกนิดก็จะประมาณนี้ถึงแล้วครับน้ำตกชั้นที่5ชั้นที่5ครับท่านผู้ชมคงจะเดินทางลงไปข้างล่างแล้วครับแล้วก็เดินทางกลับเสร็จภารกิจเที่ยวกาญจนบุรี2วัน1คืนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม
มาถึงช่วงนี้ครับถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปครับลงไปด้านล่าง